ในโปรแกรมตัวนี้นะครับเป็นตัวแถมแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับตัวนี้ที่จะลงเนี่ยคือโปรแกรมในตัวที่เรียกว่า emulator นะครับ emulator emulator คืออะไร emulator ก็คือสมมุติถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรม Android นะครับแต่เราไม่มีเครื่องมือถือ Android นะครับเราก็จะสั่งให้ตัวโปรแกรมของเราเนี่ยไอตัว Android Studio หรือแม้ทั่ง Ionic เนี่ย build ตัวแอปพลิเคชันเสร็จแล้วไปรันอยู่บน emulator นะครับก็คือโปรแกรมที่อยู่บนเครื่องเรานะครับ emulator ที่เขาใช้ในปัจจุบันนะครับที่ใช้แล้วค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วเนี่ยตัวหนึ่งเขาชื่อว่า Genie Motion นะครับ Genie Motion อาจารย์เสิร์ชคำว่า Genie Motion นะครับ Genie Motion แล้วอาจารย์ก็จะเจอเว็บไซต์นะครับ Genie Motion ตัว Genie Motion นะครับจะเป็นตัว Android Emulator นะครับก็คือจะทำการรันโปรแกรม Android บนเครื่องของเราได้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Genie Motion นะครับจะเห็นหน้าตาดำๆแดงๆนี้แหละเรามีข้างล่างให้กด Agree กด Agree ไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราจะต้องการจะใช้นะครับเราต้องดาวน์โหลดมาลงที่เครื่องเรานะครับแล้วก็มาเลือกทางขวามือครับที่บอกว่า Android Virtual Device นะครับบน Desktop ของเราจะกดตรงนี้นะครับกดปึ๊บอันนี้มันป๊อปอัพอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเอาไวลิสเข้าไปนะครับเอาใหม่ refresh เมื่อกี้ตัวป้องกันตัวป๊อปอัพมันเตือนขึ้นมานะครับกดใหม่ปึ๊บเข้าได้ไหมเลยโอเคเข้าได้ละนะครับทีนี้เขาบอกว่าตัว Genie Motion นะครับถ้าติดตั้งบนเครื่องเราต้องดาวน์โหลดนะครับมันอยู่ไหนตัวดาวน์โหลดมันอยู่ไหนหาดาวน์โหลดก่อนมันไม่เห็นมีให้ดาวน์โหลดฮะอยู่ไหนเนี่ยเดินขึ้น Genie Motion ดาวน์โหลดอยู่ไหนมีใครเห็นดาวน์โหลดบ้างบอกว่าทำได้ทุกอย่างเลยโฆษณานั่นนู่นนี่รู้ว่าทำได้แต่มันอยู่ไหนวะตัวดาวน์โหลดเนี่ยลองเก็ตสตาร์ตตัวนี้หน่อยแล้วกันมันจะมีไหมมันบอกราคาแล้วเกี่ยวไหมไม่เห็นมีให้ดาวน์โหลดเลยเสิร์ชใหม่ Genie Motion ดาวน์โหลดมันต้องมีแหละฟันโซนตัวนี้ชึบคลิกที่ตัวแรกดาวน์โหลดเจอละนะครับอาจารย์เสิร์ชคำว่า Genie Motion วรรคดาวน์โหลดแล้วก็จะเข้ามาที่ตัว Genie Motion /fun zone นะครับแล้วก็จะมีตัวดาวน์โหลด Genie Motion เป็นเวอร์ชัน Personal Edition นะครับคือใช้ส่วนตัวเท่านั้นนะครับอย่างก็ดาวน์โหลดมานะครับมันมีบอกให้ sign in ด้วยเหมือนเดิมครับอาจารย์คิดว่าทุกคนน่าจะทำได้ก็คือถ้าใครมี account อะไรต่างๆนะครับก็ให้ดาวน์โหลดให้ถ้าไม่มี account ให้ create นะครับไปสร้าง account ของตัวเองขึ้นมาใส่ username password อะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมลของสถาบันนะครับเป็นอีเมลอะไรก็ได้นะครับแล้วลองล็อกอินเข้าไปนะครับอาจารย์จำไว้ในเครื่องอาจารย์แล้วแต่ว่ามันน่าจะเข้าได้เนาะทีนี้มันก็จะพอเข้ามาได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งมันจะมี2ตัวนะครับมีตัวที่เรียกว่าwith virtual box กับ without virtual box ก็คือเวลาเราจะรันตัว Genie Motion เนี่ยจะต้องมันจะไปอ้างถึงโปรแกรมที่ชื่อว่า virtual box ของ Oracle นะครับฉะนั้นถ้ายังไม่ลงนะครับเราก็ดาวน์โหลดตัวบนนะครับที่มันเป็น virtual box มาด้วยนะครับแต่ถ้าเรามี virtual box แล้วเราก็เลือกแค่ตัวล่างแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่มีเครื่องนี้ใหม่ๆเลยอาจารย์ก็จะดาวน์โหลดตัวบนนะครับ143 MB ตอนนี้ Genie Motion เป็นเวอร์ชั่น3นะครับก็ดาวน์โหลดมาปึ๊บรอไปอีกครับเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งคิดดูแค่ติดตั้งนะจากวิดีโอ 3-4 วิดีโอที่แล้วมาเนี่ยเราใช้เวลาไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเกินมากกว่านั้นนะครับฉะนั้นมันจะค่อนข้างเสียเวลาในการติดตั้งพอสมควรนะครับต้องทำก่อนที่จะเข้าเรียนทีนี้ดาวน์โหลดมาแล้ว143 เมกหวังว่าจะใช้ได้นะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับรอต่อไปรอมันแพ็กเกจจริงมันเช็คไวลงไวรัสอะไรของมันให้มันเสร็จก่อนอารมณ์ตอนนี้เหมือนนั่งเขียนโปรแกรมหัดเขียนโปรแกรมเองใหม่ๆเลยไม่มีคู่มือไม่มีทั้งสิ้นสิ่งที่เราต้องการก็คือ Google กับ Stack Overflow 2 อย่างนะครับ
เสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จะรันโปรแกรมนะครับมันถ้าจำไม่ผิดมันจะติดตั้ง2ตัวก็คือ Genie Motion ตัวหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมที่เป็น Emulator กับอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Virtual Box นะครับ Virtual Box ก็คือตัวทำ Virtual ทำตัวเขาเรียกว่าทำ Virtual Device Virtual Machine นะครับฉะนั้นมันจะลง2ตัวถ้าจำไม่ผิดรอต่อไปเครื่องอย่างที่แนะนำไปในวิดีโอที่แล้วนะครับคือใครจะเขียนโปรแกรมที่อยู่บนมือถือนะครับแนะนำเลยครับ SSD เท่านั้นอย่าใช้ฮาร์ดดิสก์ครับช้ามากกับแรมอย่างน้อยๆต้องประมาณ8กิกขึ้นไปนะครับโอเคเราเข้า Genie Motion ครับกด Setup Yes นะครับเลือกภาษาอังกฤษครับโอเคไปกด Next ไปคิดอะไรไม่ออก Next ไปเรื่อยๆครับ Next 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 อย่างเดียวครับตัวนี้จะเร็วหน่อยนะครับไม่เหมือน Android Studio เมื่อกี้โอ้โหใช้เวลาไปประมาณเกือบ20นาทีฉะนั้นถ้าเน็ตเน่าๆนี่ไม่ต้องพูดถึงครับทั้งวัน2-3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถ้าเน็ตช้าๆนะครับ Genie Motion ลงเรียบร้อยมันต้องลง Virtual Box ด้วยถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนะนะเห็นไหมตอนนี้กำลังลง Virtual Box ครับ Oracle Virtual Box เวอร์ชัน 5.2.22 ปึ๊บโอเคกด next ไปไม่มีอะไรครับคิดอะไรไม่ออก next เป็นอย่างเดียวครับตอนนี้ next เป็นอย่างเดียวอันนี้ก็ yes ครับมีอะไรไปคิดอะไรไม่ออก yes ไม่ yes ก็ next อ่ะมันไม่งั้นลงไม่ได้อันนี้ให้ install ก็ install ครับอยากได้อะไรจัดมาครับทำให้หมดทุกอย่างโอเคบอกว่าลงเสร็จแล้ว start เลยไหมไม่ต้องก็ได้นะยังไม่รันยังไม่ได้อยากจะรันนะครับกด finish ไป Genie Motion จะรันไหมไม่ต้องก็ได้ครับลงเสร็จแล้วถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการลงโปรแกรมทุกตัวครับที่เกี่ยวข้องกับคอร์สนี้นะครับอาจจะมีตัวอื่นอีกเดี๋ยวในอนาคตไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ณเวลานี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับเราก็พร้อมที่จะเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของ Ionic Framework กันละนะครับ